หลังจบการแข่งขันค่ะตำนานของทีมหงแดงประกอบไปด้วยร็อบบี้ฟาวเลอร์ไมเคิลโอเว่นและสตีฟแม็กมานามานนำเสื้อแข่งที่พวกเขาสวมใส่มาจารึกลายเซ็นพร้อมออกประมูลเพื่อหารายได้อีกด้วยนะคะสำหรับเสื้อแข่งทั้ง3ตัวนี้ค่ะแฟนบอลสามารถไปร่วมใส่ราคาประมูลได้ผ่านทาง X หรือ Instagram ของ Robbie Fowler เพียงแค่พิมพ์ชื่อและจำนวนเงินรายได้ทั้งหมดค่ะจะมอบให้กับโรงพยาบาลเด็กนะคะ Soplesในเมืองลิเวอร์พูลแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลต่อไปอีกด้วยค่ะเมื่อวานเป็นไงบรรยากาศยุ้ยคือเมื่อวานนี้ยุ้ยไม่ได้ไปพี่ข้าวคือเมื่อวานนี้ยุ้ยกลับมาไม่ทันพอดีว่ามีไปต่างจังหวัดที่ร้อยเอ็ดแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยคือยุ้ยไปล่องเรือคืนก่อนหน้านั้นเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็สนุกสนานค่ะแฟนๆกีฬาชาวไทยไปซัพพอร์ตบรรดานักกีฬาในดวงใจกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ดีเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมารอบนี้เห็นว่าทำกิจกรรมหลายอย่างเลยมีไปวัดพระแก้วก็ไปมานะคะมีไปฟุตบอลคลินิกด้วยนะคะคุณผู้ชมก็มาในครั้งนี้ให้บรรดาแฟนๆทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลก็ได้ชื่นอกชื่นใจกันทั่วหน้าแต่ว่าหลายคนก็แซวพี่ข้าวคือชนะก็ยังเป็นคอนเทนต์คือสกอร์4ประตูต่อ1มันกลับมาเป็น1ประตูต่อ4อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความอันดับ14อีกครั้งหรือเปล่าอ่ะมันไม่ใช่ความสมพงษ์เหมือนกันหลายคนก็ไปยึดโยงกันประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมก็คิดกันไปค่ะก็ว่ากันไปนะคะครับอ่ะ